วัสดีค่ะท็อปสิบเบี้ยนตราบใดที่โลกเรายังมีเหล่าร้ายก็ต้องมีฮีโร่คอยดูแลประชาชนอย่างตำรวจเป็นของคู่กันแต่แน่ล่ะเพราะคนร้ายโจรขโมยมีสารพัดเล่ห์เหลี่ยมแพรวๆตำรวจก็ต้องมีเทคนิคและทริคลับไว้จัดการกับเหล่าร้ายและคนที่ทำผิดกฎหมายเหมือนกันส่วนจะมีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนแค่ไหนไปส่องกันเลยปืนเลเซอร์หากขับรถด้วยความเร็วสูงบนไฮเวย์แล้วเหลือไปเห็นตำรวจเล็งอุปกรณ์คล้ายปืนใส่คุณไม่ต้องตกใจจนรีบเหยียบรถหนีอย่างไวเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่อาวุธอันตรายแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ตรวจจับความเร็วรถยนต์ลีดาร์เคล็ดลับคู่ใจพร้อมส่งใบสั่งของตำรวจโดยรูปแบบการทำงานของมันจะยิงลำแสงเลเซอร์ออกไปยังรถที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยระยะเป้าหมายสูงสุด300เมตรรวมไปถึงแผ่นป้ายทะเบียนที่มีความกว้างราวๆ30ซมด้วยก่อนจะสะท้อนกลับไปยังปืนเพื่อคำนวณและอ่านค่าความเร็วของรถทั้งนี้ก็มีข้อเสียตรงที่ว่าเจ้าอุปกรณ์นี้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ดีหากตำรวจใช้ขนาดเคลื่อนที่รวมไปถึงหากเป้าหมายมีเลเซอร์แจมเมอร์หรือรีดาร์แจมเมอร์ไว้สกัดดาวรุ่งสิ่งนี้ก็ไม่สามารถใช้งานได้เช่นกันแต่ก็นะระดับพี่ๆตำรวจแล้วการไล่ตามคนทำผิดกฎหมายเป็นอะไรที่จิ๊บจ้อยอยู่แล้วล่ะจริงไหมแท็กซี่ตำรวจนอกเครื่องแบบเรียกว่าล้ำพอๆกับการปลอมตัวเลยทีเดียวกับทริคลับสุดเจ๋งของตำรวจนิวยอร์กที่เลือกใช้วิธีสืบคดีและตามจับผู้ร้ายด้วยการเปิดตัวแท็กซี่ของตำรวจโดยเฉพาะใช้ออกลาดตระเวนเฝ้าระวังเหตุร้ายในพื้นที่โดยฐานะที่ว่าก็ไม่ได้มีหน้าตาต่างไปจากรถโดยสารแต่หากผู้ร้ายวิ่งหนีใครมาสักคนแล้วมาเจอแจ็คพอตได้นั่งแท็กซี่ตำรวจก็ต้องบอกว่าสวยขั้นสุดเพราะจะโดนจับส่งสถานีตำรวจทันทีแบบไม่ทันตั้งตัวหรือแม้กระทั่งให้บริการอยู่แต่ถ้าเจอเหตุด่วนเหตุร้ายพวกเขาก็พร้อมสลับโหมดไปเป็นตำรวจสุดโหดตีนผีเปิดไซเรนตามไล่ล่าผู้ร้ายได้เช่นกันอ๋อและแม้ว่ารถนี้ไว้สืบราชการโดยเฉพาะเอาจริงคนทั่วไปก็นั่งได้แถมยังปลอดภัยหายห่วงด้วยจะเจอเคสส่งรถเติมแก๊สด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ดวงใครดวงมันนะปิดไฟหน้ารถตำรวจหนึ่งข้างทุกวันนี้กล้องวงจรปิดสามารถช่วยตำรวจตรวจจับคนขับรถเร็วเกินกำหนดแต่ตำรวจบางคนก็มีกลยุทธ์ง่ายๆในการตามจับขาซิ่งทั้งหลายแบบลับๆเหมือนกันอย่างเช่นเคสหนึ่งที่บอกเล่าโดยผู้ใช้คอร่าเล่าว่าตำรวจแคลิฟอร์เนียมีทริคจับตีนผีตอนกลางคืนได้แบบง่ายๆด้วยการปิดไฟหน้ารถข้างหนึ่งด้วยกระดาษสีน้ำตาลแล้วขับตรวจตาไปเรื่อยๆเมื่อเห็นรถที่วิ่งเร็วเกินกำหนดก็ตามไปซึ่งผู้ที่ถูกตามจะคิดว่าเป็นรถทั่วไปที่ไฟหน้าเสียเฉยๆและเหยียบต่อไปเมื่อกระดาษที่ปิดไฟไว้แห้งและหลุดออกก็จะเปิดไซเรนแสดงตัวเป็นรถตำรวจเรียกให้จอดจากนั้นก็ว่ากันไปตามกฎหมายยังไงก็ตามการขับรถโดยมีไฟหน้าแค่ดวงเดียวถือว่าผิดกฎหมายในสหรัฐและหลายประเทศทั่วโลกแต่ทำไมพอตำรวจทำบ้างถึงไม่โดนกันหน้าน้ำฟรีบนโรงพักได้ของฟรีมันก็น่าดีใจอยู่หรอกนะแต่หากว่าคุณตกอยู่ในสถานะผู้ต้องสงสัยสักคดีหนึ่งแล้วตำรวจหาน้ำเย็นๆชื่นใจไม่ดื่มฟรีๆบางทีอาจไม่ใช่ความหวังดีอย่างจริงใจสักทีเดียวทว่ามันคือกลยุทธ์ลับอย่างหนึ่งที่ตำรวจใช้เก็บข้อมูลของคุณหากหลงกลยกขวดหรือว่าแก้วน้ำขึ้นดื่มแม้แต่การใช้หลอดดูดเมื่อนั้น DNA ที่อยู่ในน้ำลายหรือแม้กระทั่งลายนิ้วมือก็จะติดกับแก้วหรือหลอดที่ใช้นะสิซึ่งเมื่อคุณตกหลุมพรางความมีน้ำใจของพี่ๆเขาก็หมายความว่าคุณมอบหลักฐานสำคัญให้กับตำรวจไปแล้วแบบไม่รู้ตัวนี่แหละเขาถึงบอกว่าของฝีไม่มีในโลกแม้แต่น้ำดื่มของตำรวจเองก็เถอะพยานตัวป้อมแม้ตำรวจจะจับผู้ร้ายได้แต่บางคดีไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดไม่มีพยานรู้เห็นละจะทำยังไงแน่ล่ะตำรวจจะมามึนตึ๊บไม่ได้ต้องใช้ทริคแล้วจับโป้หน่อยตามหลักจิตวิทยาการสอบสวนนั่นคือสร้างพยานปลอมขึ้นมาโดยในระหว่างสอบปากคำตำรวจจะกดดันผู้ต้องสงสัยบอกว่ามีพยานเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเป็นคนร้ายตัวจริงที่ไม่นิ่งพอก็อาจตกใจแสดงพิรุธออกมาให้เห็นหรือยอมสารภาพได้เลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นผู้บริสุทธิ์อาจท้าตำรวจให้หาพยานมายืนยันกันต่อหน้าชัดๆไปเลยวิธีนี้แม้ไม่ได้คนร้ายตัวจริงทว่าก็มีประโยชน์ทำให้ตัดผู้ต้องสงสัยบางรายออกไปได้เหมือนกันเอาจริงๆก็คงไม่มีใครอยากอยู่ในฐานะพยานสักเท่าไหร่เพราะการโดนตำรวจซักไปเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องสนุกเลยสักนิดเดียวนกคัมมิ่งเบิร์ดสอดแนมหากเห็นนกคัมมิ่งเบิร์ดตัวน้อยบินวนเวียนอยู่ใกล้ๆแต่
กับไม่มีเสียงร้องจิบจิบให้ตั้งข้อสงสัยไว้ได้เลยว่ามันอาจเป็นหุ่นยนต์สอดแนมของตำรวจที่เอาไว้เก็บข้อมูลล่วงลับตับแตกเรื่องของคุณก็ได้โดยสิ่งนี้ทางดาป้าร่วมมือกับบริษัทแอโร่ไวรอนเมนต์เพื่อพัฒนากล้องสอดแนมตัวนกสามารถบินได้ด้วยความเร็ว18กิโลเมตรต่อชั่วโมงติดตั้งกล้องวิดีโอความละเอียดสูงบินโฉบเฉี่ยวเข้าไปสอดแนมเก็บข้อมูลได้ในทุกพื้นที่แม้แต่ภายในอาคารบินได้นานถึง11นาทีทั้งแนวดิ่งขึ้นลงไปซ้ายขวาและบินไปข้างหน้าถอยหลังเหมือนกับนกจริงๆที่สำคัญยังสามารถถ่ายทอดสถานการณ์ต่างๆกลับไปผู้ควบคุมได้รับรู้เพื่อประเมินการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้จะตัวเล็กๆแต่ต้องบอกว่าเล็กพิษขี้หนูเลยทีเดียวจ้าคนขยะหาหลักฐานหากตำรวจต้องการค้นหาของที่อยู่ภายในบ้านของเราเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานส่วนใหญ่ตามกฎหมายแล้วพวกเขาจำเป็นต้องมีหมายศาลไม่สามารถบุกรุกเข้ามาค้นหาได้ตามอำเภอใจแต่เมื่อใดที่มีการนำสิ่งของต่างๆใส่ถุงทิ้งลงถังขยะหน้าบ้านไปแล้วต้องบอกว่าสิ่งของดังกล่าวจะไม่ใช่ของส่วนตัวอีกต่อไปมันกลายเป็นของที่ตำรวจสามารถเก็บเอาไปใช้ไปเป็นหลักฐานสำคัญในคดีต่างๆได้เฮ้ยจริงดิใช่ค่ะเพราะขยะหลายชิ้นอาจจะมีลายนิ้วมือหรือ DNA ติดอยู่ซึ่งเทคโนโลยีสมัยนี้สามารถตรวจสอบได้เอาเป็นว่าจะทิ้งอะไรก็ต้องระวังกันหน่อยอ๋อและหากเห็นตำรวจลงมือคุยขยะก็ไม่ต้องแปลกใจพวกเขากำลังทำงานหาหลักฐานมาตัวพวกคุณอยู่นั่นเองรถตู้สังเกตการถ้าตำรวจนั่งอยู่แต่ในโรงพักอย่างเดียวก็จะช่วยกับผู้ร้ายหรือเข้าช่วยเหลือผู้คนไม่ทันเวลาจึงต้องมีการออกลาดตระเวนแต่การใช้รถตำรวจอาจทำให้คนตกใจผู้ร้ายหวั่นตัวได้ทันดังนั้นรถตู้สังเกตการจึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ตำรวจใช้กันแม้ข้างนอกจะดูธรรมดาภายในนี้สุดปังอลังการให้ฟีลเหมือนสายลับ FBI เลยล่ะเพราะในนั้นติดตั้งอุปกรณ์ไฮเทคทั้งคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายระยะไกลหน้าจอแสดงผลจากกล้องประสิทธิภาพสูง4ตัวใช้เป็นตัวช่วยรวบรวมข่าวกรองสำคัญเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุและผู้ร้ายได้อย่างรวดเร็วแหมชักร้อนๆหนาวๆซะแล้วสิลองไปสังเกตกันดีๆนะไม่แน่รถหน้าตาสไตล์นี้อาจจะจอดอยู่ใกล้ๆบ้านคุณก็ได้ใครจะรู้โค้ดสีลับใครที่ไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับรหัสวิทยุสื่อสารคงจะงงๆว่าเขาคุยอะไรกันว1ว2ไม่เห็นจะรู้เรื่องอ่ะต้องบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ความลับแต่อย่างใดแต่การที่ตำรวจต้องใช้รหัสสั้นๆเป็นเพราะสัญญาณวิทยุสื่อสารไม่ได้ชัดแจ๋วเหมือนมือถืออีกทั้งการแจ้งเหตุต่างๆเน้นความกระชับฉับไวเข้าใจกันได้ทันทีมากกว่าแต่จะบอกว่าทริคลับของตำรวจไม่ได้มีแค่โค้ดตัวเล็กเท่านั้นเขายังแอดวานซ์นำรหัสสีมาใช้ด้วยโดยในปัจจุบันมีการใช้อยู่3สีคือรหัสสีน้ำเงินแดงและม่วงสีน้ำเงินเป็นการสื่อสารถึงเหตุการณ์ในรถสาธารณะสีแดงหมายถึงการเปิดสัญญาณเตือนภัยและรหัสสีม่วงจะถูกใช้เมื่อกลุ่มคนทำเรื่องอันตรายในที่สาธารณะซึ่งโค้ดสีนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตอบสนองและรีบมาที่เกิดเหตุกันโดยทันทีแหมตำรวจอาจจะเข้าใจแต่คนทั่วไปบอกงงมากเลยนะวิเครื่องอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติพอเห็นถนนโล่งๆไม่มีด่านตำรวจหลายคนก็เลยเหยียบคันเร่งแบบเต็มเหนี่ยวแต่อยู่ดีๆก็ร้องเอาเฮ้ยมีใบสั่งส่งมาถึงบ้านได้ไงแหมตำรวจเขาก็ต้องมีตัวช่วยบ้างซึ่งเคล็ดลับที่ตำรวจจราจรหลายประเทศนำมาใช้งานก็คือเครื่องอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติหรือ ALPR ที่มีกล้องความเร็วสูงควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์แช่หมายเลขป้ายทะเบียนพร้อมสถานที่วันเวลาภาพถ่ายของยานพาหนะเอาไว้ได้ทั้งหมดก่อนอัปโหลดไปเก็บไว้อย่างเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางเตรียมตามติดชีวิตเจ้าของรถและดำเนินคดีต่อไปซึ่งเจ้าเครื่องอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติมีทั้งแบบติดตั้งอยู่กับที่มักติดตั้งตามจุดสำคัญสำคัญเช่นแยกไฟแดงตึกสูงเป็นต้นและมีแบบเคลื่อนที่ได้โดยใช้ติดตั้งบนรถตำรวจหรือรถตรวจการต่างๆรู้แบบนี้คงหายสงสัยกันแล้วว่าทำไมถึงได้ใบสั่งแถมยังเห็นป้ายทะเบียนชัดแจ๋วขนาดนั้นห้องสอบสวนห้องสอบสวนของตำรวจที่เคยเห็นในหนังมักเป็นห้องมืดๆมีโคมไฟใช้ส่องหน้าผู้ต้องหาเพื่อกดดันให้ยอมรับสารภาพแต่นอกจากสิ่งนั้นแล้วอีกหนึ่งกลยุทธ์ลับที่ตำรวจไม่เคยเปิดเผยเลยก็คือห้องสอบสวนที่ถูกออกแบบโดยอาศัยหลักจิตวิทยาสร้างบรรยากาศให้รู้สึกไม่อยากอยู่ต่อตรงนั้นนานๆรูปแบบจะเป็นห้องสี่เหลี่ยมโล่งๆไม่มีหน้าต่างไม่มีแสงสว่างจากภายนอกการตกแต่งจะมีเพียงโต๊ะ1ตัวกับเก้าอี้แค่2ถึง3ตัวเท่านั้นทำให้ผู้ต้องสงสัยรู้สึกโดดเดี่ยว
รอบบ้างขณะที่ผู้สอบสวนจะซักถามหรือโกหกเล็กน้อยว่ามีหลักฐานเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้อีกฝ่ายยอมจำนนแต่เอาเข้าจริงๆขึ้นชื่อว่าห้องสอบสวนไม่ว่าจะมีดีไซน์แบบไหนก็ไม่มีใครอยากเข้าไปทั้งนั้นแหละตำรวจเป็นมิตรแต่ไม่ใช่เพื่อนเล่นเป็นปกติของคนเราที่จะพูดคุยเปิดเผยแบบไม่มีลับลมคมในให้กับเพื่อนที่สนิทคุ้นเคยกันแต่การที่ตำรวจเข้ามาผูกมิตรด้วยต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีเสมอไปนั่นหมายความว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีและต้องการเข้ามารวบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เท่านั้นแต่ก็อย่าไปว่าพวกพี่ๆเขาเลยทุกคนได้รับการฝึกฝนให้มีท่าทางเป็นมิตรด้วยกันทั้งนั้นที่สำคัญตำรวจส่วนใหญ่สามารถแสดงได้สมบทบาทซะด้วยนั่นหมายความว่าถ้าคิดจะเมามอยหอยกับพวกเขาก็ต้องระวังกันสักหน่อยเพราะแม้ท่าทางจะเป็นมิตรแต่ตำรวจก็ไม่ใช่เพื่อนแท้ของคุณอยู่ดีดังนั้นสายเมาก็เบาๆกันหน่อยเด้อเจอลวงข้อมูลแล้วจะหาว่าไม่เตือนกลยุทธ์โน้มน้าวใจคนถึงท่าทางของตำรวจจะดูขึงขังเข้มแข็งจนเราร้ายต้องกลัวอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ตำรวจต้องมีก็คือกลยุทธ์โน้มน้าวใจคนหรือวาจายูโดที่ใช้คำพูดโน้มน้าวอย่างนุ่มนวลแต่ส่งพลังเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ที่กำลังตึงเครียดและอาจเกิดเหตุไม่คาดฝันให้ลดดีกรีความร้อนแรงและสงบลงได้เหมือนกับกีฬายูโดที่ใช้ความอ่อนโยนสยบความแข็งแกร่งเกรียวกราดนั่นเองสำหรับต้นกำเนิดยูโดวาจามาจากจอร์จทอมสันที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเริ่มแรกเมื่อปี1983โดยเขาพบว่าเหตุการณ์บานปลายหลายครั้งมีผลมาจากคำพูดของตำรวจต่อมาในปี1990ทอมสันได้นำทฤษฎีไปสอนและอบรมยุทธวิธียูโดวาจาให้กับตำรวจมากมายหลายล้านนายสรุปอาวุธที่มีประสิทธิภาพของตำรวจไม่ใช่ปืนพกแต่คือคำพูดที่ส่งพลังนี้เองสินะขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยากอร่อยจุใจกับท็อป10บล็อกชมใหม่เต็มไปด้วยขนมแสนอร่อยสั่งซื้อได้ที่ไลน์นี้นะคะบาย